อีกกรณีที่เชียงใหม่นะครับแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านเขามาเรียกร้องบอกว่าให้ย้ายเสาส่งสัญญาณมือถือเนี่ยออกจากชุมชนมเพราะว่ามีเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยร่วมไปด้วร่มมะเร็งข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับไปติดตามจากรายง,งานครับ เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในหมู่บ้านปาจี้ตะมนแม่เฮออำเภอเมืองเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือและเชื่อว่าสัญญาณแม่เหล็กหรือคลื่นรังสีที่แผ่ออกมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นสาเหตุให้คนในหมู่บ้านป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเกือบ20ราย กเกษมปอกแก้วอายุ44ปีมีบ้านอยู่ห่างจากเสาสัญญาณมือถือเพียง50เมตรอาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เกิดบอกว่าเห็นเสาสัญญาณตั้งอยู่เกือบ20ปีแล้วแต่ช่วงหลังมานี้ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดมันเป็นความรู้สึกครับความรู้สึกสือว่าเราอยู่ตอนกลางคืนหรือกลางวันสมมันเป็นกลางวันจะเยอะกว่ากลางคืนกลางคืนจะเยอะกว่าครับถ้าเรานอนนะตีหนึ่งตีสองอ่ะถ้าสัญญาณมันมานะมันมันจะรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกกระสับกระส่าย ถ้าเราลองเดินออกมานะ่ยเราแอมหรือไอเสียงออกมาเนะี่ยมันจะดังดังเหมือนเราอยู่ในห้องน้าหรือหรืออยู่ในโอ่งน้ําส่วนเจ้าของร้านขายของชารายนี้เพิ่งจะสูญเสียน้องสาววัย47ปีไปด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกเมื่อสองเดือนก่อนทั้งที่คนในครอบครัวไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมั่นใจว่าสาเหตุน่าจะมาจากเสาส่งสัญญาณมือถือครอบครัวปีโดยโดยกําเนิดตั้งตั้ง่อถึงแม่ตึงอุ้ยเนาะ บาเคยมีโรคมะเร็งมาเคยตายด้วยโรคแก่ชราแต่นี่น้องปีอายุ47ปีตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก เช่นเดียวกับคุณตาวัย8ปปีคนนี้ที่กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเรียกร้องให้บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือย้ายเสาส่งสัญญาณออกจากชุมชนพรอมไม่อยากให้ตัวเองต้องมาจบชีวิตลงเหมือนคนในหมู่บ้านอีกกว่า10รายซึ่งทยอยป่วยตายทั้งโรคมะเร็งปอดมะเร็งกระดูกมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งลำไส้ในช่วง 4- 5หปีมานี้เช่นฮอลล์ละครมามียาตั้งอันนี้มาตั้งม็เกิดเลี่ยงขึ้นมาเริ่มมาสักสองปีมาเริ่มมีละ ไไม่ด,ด้านนักวิชาการโทรคมนาคมชี้แจงว่าเสาสัญญาณมือถือไม่ได้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือมีผลกระทบใดๆต่อสุขภาพกำลังส่งของเสาสัญญาณมือถือยังมีความแรงน้อยกว่าโทรทัศน์หรือวิทยุสื่อสารนับหมื่นเท่าที่ผ่านมาสำนักง,งานกสทชได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนรวมถึงการทำประชาพิจารณ์ก่อนการตั้งเสาส่งสัญญาณเพื่อคลายความวิตกกังวลให้คนอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภยัย ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่เหียเตรียมเจราจาชี้แจงทำความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับเจ้าของที่ดินที่ให้เช่าพื้นที่ตั้งเสาส่งสัญญาณและบริษัทโทรศัพท์มือถือรวมถึงประสานให้สำนักง,งานกสทชเข้าตรวจวัดความแรงของสัญญาณพร้อมทั้งเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขลงพื้นที่ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ชาวบ้านป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับชาวบ้านที่ยังคงวิตกกังวลโดยไม่ทราบสาเหตุ ประพาพลอมสีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน